สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนแป๊บนึงเพิ่งอาบน้ำเสร็จระบัดผมกันยังไม่แห้งสวัสดีครับฮัลโหลอ้าวพี่พีทสวัสดีจ้าพี่ทอยสวัสดีครับนอนไหมน้องไม่ได้นอนเพิ่งกลับมาจากฟิตเนสครับทุกคนชีวิตเราถ้าเราจะยัดเวลาฟิตเนสเข้าไปในตารางชีวิตเราก็ต้องยอมออกดึกหน่อยเนาะคุณไนท์บายอ้าวเลยเหรอคุณไนท์เลยเหรออ่ะก็เข้าใจอ่ะเนาะมันก็มาตอนเที่ยงคืนครึ่งอ่ะคนมันก็หายไปเยอะแล้วแหละขอโทษด้วยนะครับผมมันเพิ่งเสร็จตัวเล็กพอไหมพี่ร้อนอ่ะน้ำมันพอไปอ่ะก็มีอย่างนึงครับอยากเตือนทุกคนครับผมพรุ่งนี้มี VR คือเรารักกันนะครับ EP 10 10อะไรวะสัก EP นึงอ่ะ EP 11 12 12ครับ EP 12ครับฝากดูด้วยนะครับผมอีกแป๊บเดียวครับก็จะมีมาให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมอีกไม่ถึง24ชั่วโมงเท่านั้นเลยตั้งใจว่าไงทุกคนก็ไม่นอนกันนะอะไรวะเนี่ยแมวมาจากไหนนี่แมวมาได้ไงวะ What เราหน้าสดอยู่แล้วหรือว่านี้ดิเราหน้าสดอยู่แล้วCan I get a hi from the Philippines? Oh, hi. นี่เดี๋ยว in no พูดภาษาไทยไม่ได้ต้องพูดภาษาอังกฤษ In 2 weeks I'll be going to the Philippines. So see you on July the 6th or the 7th, I think. จำไม่ได้แล้ว ตอนนี้มีเพลงนึงติดมากเลยชอบมากเลยเพลงนี้ชื่อถามดาวของยูถ้าใครชอบไปฟังดูแบบโคตรชอบเลยเพาะเพาะมากไม่เอาพุทธมันออกแค่นี้เองวะมันเบาจังนี่ตอนนี้กำลังเบื่อกับของใหม่อยู่ในห้องอยู่เพราะว่าแอมที่บ้านมันเขาเรียกว่าอะไรวะคือผมใช้ที่ต่อคอมอะเซตอัพที่ต่อคอมอยู่อะมันเป็นลำโพง 5.1 เก่าของพ่อเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยมันต้องใช้แอมพลิไฟเออร์แบบแอมพลิไฟเออร์ของดูหนังอะแล้วมันเก่าแล้วไงมันเป็นเซตอัพแบบ20ปีที่แล้วอะก็เลยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วมั้งมันบึ้มก็เลยนี่เพิ่งไปสอยตัวใหม่มาของ NAD ก็แพงอยู่แต่ก็คุ้มดีนี่ตัวนี้โฟกัสวะนี่ตัวนี้ฮะนี่ซึ่งถามว่าทำไมต้องมีแอมพลิไฟเออร์ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าดูไซส์ลำโพงห้องผมด้วยครึ่งตัวแล้วCan you speak in English? Yeah, sure a bit. Going to show Hana.Hannah's already asleep ครับผมนอนแล้วนะครับน้องนอนแล้วเฮ้ยตัวนี้ไปทำงานสนุกสนุกมาเดี๋ยวรอเลยทุกคนรอชมดูเลยปีหน้า รอไปแล้วกันปีหน้าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนแล้วก็ตอนเย็นไปฟิตติ้งอยู่นี่มาไปฟิตติ้งของโรเวเว่มาเพื่อเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเจอกันที่ Paris Fashion Show นะครับผมก็ Paris Fashion Week ของ Railway นะครับก็เ
ครที่อยู่ปารีสก็มาเจอกันได้นะครับผม FC ภูเวียนเอ้าเวลาว่าไงแหมเสียงเล่นนึงของฉันฟังด้วยกันเป็นคนนั้นที่คนหนึ่งได้เฝ้าคอยจริงๆแล้วคนไม่นอนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งแต่จริงแล้วเราพูดบ่นเยอะไม่ได้เพราะเราเองเนี่ยแหละเองไม่นอนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันสามารถแชร์รูปหรือวิดีโอกับคนดูได้ด้วยเหรอ Tapping a photo or video will show it right away เฮ้ยเจ๋งว่ะเลือกจาก Camera Roll ได้เลยต้องโชว์อะไรอ่ะรูปอะไรดีอ่ะเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะเพิ่งรู้ว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยโชว์รูปอะไรดีอ่ะกลัวกดผิดมากเลยเนี่ยในโทรศัพท์มีแต่สปอยเนี่ยเออน่าสนใจดีเอาไงเดี๋ยวลองหารูปขึ้นมากดเล่นๆแล้วกันไหนดูสิมีอะไรปั่นๆป่ะตลกตลกที่จะเปิดได้ไหมที่จะทำให้เราไม่โดนอะไรโอ้ยรูปญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินต้องทำวิดีโอรูปลงไม่ได้อะมีแต่รูปที่ลงแล้วจะโดนอะไรสักอย่างลมเลิกความคิดนี้ดีไหมที่จะลงอะไรที่จะเปิดรูปให้ดูมันลงไม่ได้จริงๆอะบอกเลยนะถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้หายนะหรือมีคนเอาอะไรไปนะหนาวอยู่นะของที่อยู่ในนี้มันค่อนข้างเขาเรียกอะไรอันตรายเหมือนกันเอารูปพานะรูปนี้ไปแล้วกันนี่เอารูปพานะรูปนี้ไปแล้วกันเออฟีเจอร์นี้เจ๋งดีไปเลือกแอสเซทใหม่เด้อเดี๋ยวลองดูสิจากสีดำทุกความทรงจำพ่ายแพ้ทุกครั้งช่างมันเถอะไม่เลือกรูปใหม่ละกดไม่ได้เปิดให้ดูไม่ได้เว้ยพี่ต้องมาเป็นไงครับผมอากาศมิลานเป็นไงพี่น่าจะอยู่กับเอเจมไอโฟสอยู่ใช่ปะสปอย VR EP 12เลยเหรอครับบอกตามตรงนะถ่ายมานานแล้วอะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะเปิดบทแบบเดี๋ยวมาทวนให้นะแต่ว่า EP 12ก็น่าจะหวานอยู่มั้งจบได้โอ้ใช้แค่เดียวก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่า EP 12เกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากจะรู้ถ้าอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปติดตามชมกันพรุ่งนี้นะครับเวลา2 ทุ่มครึ่งทาง GMM 25นะครับผมแล้วก็กี่โมงวะ3 ทุ่มครึ่งครับทาง IGE กับ IQ.com ครับผมฝากด้วยครับเอาทวินมาว่าไงจ๊ะ
เราเปิดเซสชันเดี๋ยวนี้มันเปิดเซสชันคำถามไม่ได้เลยอ๋อนี่อ่ะ I watch his life as if I can understand everything that he's saying ขอโทษได้ไหมครับผมที่แล้วตอบเป็นภาษาไทยด้วยนะ I'm very sorry for talking in Thai but it's most comfortable for me so bear with me now เฮ้ยอีกเพลงที่ชอบมากตอนนี้คือกี่เหตุผลของเมื่อพูดแล้วก็เปิดเลยช่วงนี้มีแต่เพลงดีๆอ่ะรู้สึกว่าแบบแต่เพลงมันจะมาเป็นช่วงๆเนาะมันจะมาแบบช่วงนี้อยู่แบบเพลงดีๆก็มาเยอะๆกันพร้อมๆกันหมดเลยแล้วก็แบบบางครั้งก็จะแบบแห้งแล้งซะเหลือเกินมีคนถามว่า bro are you 20 yes ครับผมต้องมาไงเพน say hi as life weaver I haven't used that voice in my likeA year. It's been like a year and a half for and since the recording. I honestly can't remember what voice they use. Oh, นี่ไงมีนี่มีประเด็นนี้ Congratulations to Thailand for the same gender marriage นะครับก็ผ่านแล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เก่งกันมากๆเลยทุกคนกว่าจะมาถึงจุดนี้กันได้แม่มีคำถามภาษาไทยนะที่รักยังไม่นอนมันดึกแล้วอันนี้คือประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่านะที่รักยังไม่นอนมันดึกแล้วคือหมายถึงว่าคุณยังไม่นอนมันดึกแล้วหรือว่าทำไมผมยังไม่นอนมันดึกแล้วยังไงดีมี2005 can be your typeคือไงนะไม่เก็ตนี่ไง What did you say after then in episode 11อ๋อที่ผมว่าเนี่ยสร้างดีนี่เอ็นเนอร์ดีนี่มานะครับองชายเนี่ยแล้วพี่กับพี่เตอ่ะพูดดีนี่ทั้งวันอ่ะแล้วนี่ยังไม่รู้ว่าดีนี่คืออะไรอ่ะมีใครอธิบายทีสิอุ้ยพูดถึงสตอรี่พี่เตยังไม่รีสตอรี่พี่เตยลืมกดเข้าไปดูแล้วลืมรีหรือเขาแท็กเราหรือเปล่าจำไม่ได้ละ What did you say after then in EP 11นะครับผมก็ Then you will find out tomorrow at 8:30 PM นะครับผม GMT plus 7 Thailand time so wherever you are justuse that time คุณภูมิไม่นอนเหรอครับปกติยังครับผมเป็นคนนอนดึกครับซึ่งจะเป็นปัญหาเวลาออกกองครับผมเพราะว่าเวลาออกกองเนี่ยมันออกของวันเช้าดิมันต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 ดิแล้วเขาเป็นคนนอน 2:00 ก็ดิมันก็หนักที่เราเนาะเพิ่งเห็นแก้วคือจะบอกว่าเราให้ฟังว่าปกติอ่ะที่บ้านอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนหยิบแก้วขึ้นมาปกติมันจะเป็นแบบแม่จะหยิบแบบอ่ะเราดูเลยแม่เขาจะหยิบแบบเหยือกน้ำขึ้นมาให้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วปกติมันก็เป็นแก้วไงเป็นแก้วใสปกติเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวคนหาว่าจิ้นอ่ะเดี๋ยวคนหาว่าปลอมอ่ะแต่ไม่ได้ปลอมแบบเพื่อนเมื่อกี้จริงๆอ่ะแก้วที่แม่หยิบมาเป็นแก้วเนี้ยน่าจะมีคนทำให้เออก็งงดิเพียงดาวและดีนี่เซิร์ชไม่เซิร์ชขี้เกียจเซิร์ชรอให้คนมาเล่าให้ฟังรอให้คุณต้องไปเล่าให้ฟังที่นู่นแล้วกันInstagram needs to put an end to input on live subtitles on IG lives. Whoa. That's quite a task. หนักอยู่เหมือนกันนะทำยากเหมือนกันนะพี่หมายถึงนะพี่ลิวินอ้าวพี่ตุ้นสวัสดีครับออมทิเมเตอร์อ้าวสวัสดีครับวีมิสเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวโอ้
ก็ตอนนี้มี VR นะครับผมก็ถ้าคิดถึงก็ฝากไปดู VR ด้วยนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อย อยากฟังเพลงอะไรอ่ะก็ได้นะร้องเพลงก็ได้นะไม่รู้จะทำเลยว่างๆอย่างนี้เบื่อแต่งเพลงใหม่ดิไม่เอาดีกว่าขี้เกียจมันใช้พลังสมองเยอะเหนื่อยเพลงอะไรดีอ่ะประเด็นคือถอดคอนแทคมาด้วยไงแล้วขี้เกียจใส่แว่นเพราะว่าตอนนี้แว่นหายไปไหนไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นด้วยไอดูอะไรครับLullaby please อ่ะ Lullaby please คือไงIs there only 12 EPs in VR? No, there is not 12 EPs, there are 16 episodes. นะครับผมแค่น้องชายประเด็นคือตอนนี้มันเปิดคอร์ดไม่ได้เพราะว่าใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่ดิฉันรักเธอเทตุคาเลอร์แค่ไหนแค่นั้นปล่อยดาวปล่อยดาวยิวเหรอเพลงอะไรก็ได้ที่ผู้จำขอได้ประเด็นนะเป็นคนความจำสั้นเนื้อก็จำไม่ได้ขอก็จำไม่ได้เอาจริงๆนะแต่งเนื้อเองอะยังลืมเลยนับภาษาอะไรเกิดเนื้อที่คนอื่นก็แต่งขอที่คนอื่นก็แต่งอะขี้หึงสลีฟูโอ้โหยิงเข้าไปกันเนี่ยยิงไปกันเนี่ยCandidate น้องโฟร์ Have mercy speak English please ปอนภูวินเหรอภูวินปอนเหรอถ้าส่วนตัวชอบภูวินปอนนะครับผม Do you know I love you 3000 เพลงหมดมุกโอ้มารัวๆเลยตอนนี้หลายเพลงเหลือเกินแค่ในวันนั้นจะ3เมมแล้วเหรอจริงปะจะ3ล้านแล้วเหรอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้าไปฟังหรือเล่นแค่ในวันนั้นดีไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นในกีตาร์แค่ในวันนั้นคอร์ดคีย์อะไร คีย์ E อ่ะไม่ดิฉันต้องซูมดิมองไม่เห็นเป็นอะไรดี E9 E7 B over D sharp คอร์ดอะไรวะB และ D sharp มันมาจากไหนวะมันได้เป็น B ไปเลยDa da 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 da
แค่ในวันนั้นฉันมองแต่เธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใครต่างคนต่างรู้สึกต่างคนต่างเข้าใจไม่รู้ใครเริ่มก่อนกันและในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอคนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยใกล้กันอยากให้เธอได้ฟังถึงคำที่สำคัญจากนี้จนนานเท่านั้นรักเธอเล่นแบบมั่วสักแค่ไหนจำได้ไหมที่เราเคยมารักกัน Love You เพลงลบยังของพี่สี่พี่เมถุนเออลบยังก็ได้แล้วโอ้เห็นคลิปที่อัตตาเขาเล่นเป็นอะคูสติกเวอร์ชันเนอะเขาชอบเลยอะอยู่ใน TikTok ของอัตตานะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับเพลงนี้อัตตาเป็นคนแต่งนะครับผมลบยังแล้วมีพี่ตุ่นนี่พี่ตุ่นที่อยู่ในไลฟ์เขาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับรีมูฟออนคอร์ดมันไม่สูงใช่ไหมมันร้องคีย์อะไรกันโอ้โหเปิดมา E-flat เลยขอบคุณมากเพื่อนย่างวะยากเลยเนี่ยโอ้ยไปเล่นละยอมแพ้ยอมแพ้ฉันก็พูดไปงั้นละเว้ยคุณพี่พีน่ารักไปอยู่นี่ว่ะเอ้ยขึ้นมาดิขึ้นมาดิไม่หลับไม่นอนนะฮะเอาคุณบอกผมไม่หลับไม่นอนคุณก็ไม่หลับไม่นอนนี่นะผมเพิ่งเนี่ยอาบน้ำเสร็จเลยจริงว่าอาบสดสดร้อนร้อนใช่ก็วันนี้ไลฟ์ไงวันนี้ไลฟ์แล้วก็ไปแวะกินข้าวใกล้ใกล้ไลฟ์ทาโร่เนี่ยวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงเป็นไงก็ดีนะบันเทิงดีจริงเหรออืม
วันนี้เสร็จนี่ไปไอ้นี่อ่ะไปโรยเว้ยมาฟิตติ้งอ่ะฟิตติ้งเออใช่แล้วก็ไปพี่เบนซ์มาพี่เบนซ์เทรนเนอร์นะเทรนเนอร์เออใช่ที่ไหนเมื่อกี้ห่างหายไปนานมาเออนะเออพูดคิดถึงพี่เบนซ์มาเอามาดิมาปะล่ะกลับมาฟิตเนสปะล่ะได้ช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างแบบว่างอยู่เพราะว่าเราปิดกล้อง VR แล้วไงรอเปิดกล้องเรื่องต่อไปก็เดี๋ยวโหแหมไม่อยากจะพูดวงเขียวคุณนิกแต่ไม่ด้วยฟิตเนสเลยนะโอ้ผมพอดีว่าผมมาแบบมันคอนโดไงอยู่คอนโดแล้วก็เราก็เลยแบบว่าเออแบบขี้เกียจไปออกข้างนอกอะไรก็ตื่นมาฟิตเนสเลยแต่สิ่งที่งงที่สุดก็คือไปฟิตเนสทำเลย7โมงประเด็นคือประเด็นคือเนี่ยบูฟิตเนสกับพี่นัทที่เป็นครูสอนเต้นใช่ไหมทีเนี้ยแบบเออแล้วคืออยากหาคนมาช่วยไงก็เลยให้เพื่อนพี่เขามาช่วยแล้วทีนี้ประเด็นคือเพื่อนพี่เขาว่างเฉพาะแบบ7 โมง 7 โมงครึ่งอะไรซึ่งแบบยอมก็ได้ลองตื่นเพราะว่าช่วงที่เราถ่าย VR กันเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือมันตื่นเช้าทุกวันเนี่ยเออแล้วพอมันเป็นตื่นเช้าทุกวันมันเป็นตื่นสุดเลยอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นเช้าแบบเช้าสุดๆอ่ะไม่รู้จะแบบพูดยังไงอ่ะแต่ผมว่าคุณนี่ก็น่าจะตื่นเช้าชินนะผมเห็นคุณยังออกกองช่ำอ่ะผมออกกองถึงปีหน้าครับผมนี่ครับผมนี่หนทางของซูเปอร์สตาร์นะครับทุกคนไว้คุณเรียกว่าหนทางของนักแสดงครับผมไว้แต่ออกกองปีหน้าจริงอันเนี้ยเรื่องจริงเลยประเด็นรอสกาเลตเนี่ยรอสกาเลตสกาเลตก็น่าจะหนักอยู่เพราะสกาเลตด้วยเนี่ยแหละมันเลยลามปีหน้าเนี่ยแหละว่าสกาเลตจะเปิดก็นู่นสิ้นปีปีหน้านู่นอีกหน้าเลยสกาเลตอ่ะส่วนพรุ่งนี้เรามีไลฟ์พรุ่งนี้เรามีไลฟ์กันเอ้ยเชิญชวนทุกคนหน่อยพรุ่งนี้มีไลฟ์ของ King Power นะครับผมทาง Facebook ของใช่ป่ะ Facebook ใช่ Facebook ครับน่าจะ Facebook นะทาง Facebook ของ GMMTV นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากเข้ามาดูกันพรุ่งกี่โมง6โมงมั้ยน่าจะ6โมงเย็นนะประมาณ6โมงเย็นหกโมงเย็นใช่ใช่หกโมงเย็นนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับว่างไงพอมันว่างแล้วมันก็มาไลฟ์ดึกๆเป็นปกติไม่ค่อยชอบไลฟ์กลางวันคนดูเยอะพรุ่งนี้ไลฟ์เสร็จทำอะไรผมว่างครับผมว่างคุณมาขึ้นมานั่งกับผมหน่อยขึ้นมานั่งกับผมหน่อย38ได้เด็กครับทำอะไร38อัดเพลงฮะเปล่าไม่ได้อัดเพลงเราพรุ่งนี้นั่งดูซีรีส์อ๋อได้นั่งดูซีรีส์เพราะว่าเราเสร็จนู่นเนี่ย2 ทุ่มครึ่งใช่แล้วก็ดูซีรีส์กันต่อเลยเพราะว่าเอ้ยเมื่อกี้มีคนดูถามว่า EP 12เกิดอะไรขึ้นแล้วกูบอกตามตรงเลยไม่รู้เนี่ยสีเสมอกันตรงว่ามันจำกันไม่ได้อะที่ถ่ายไปอ่ะคือเอาตรงคือแบบลืมหมดแล้วคือจำได้ว่าถ่ายอะไรบ้างเลยจำไม่ได้ว่าที่ถ่ายไปอยู่ EP ไหนบ้างตอนนี้ประเด็นอ่ะแล้วมันก็จะเลยมันเลยจะมีความแบบเวลามีคนถามว่าEP ต่อไปเป็นยังไงมันก็ต้องมีความแบบนั่งนึกแบบบางทีก็นึกไม่ออกแบบตอนนี้แล้วมีคนถามเมื่อกี้แล้วกูก็แบบโอเคเดี๋ยวพยายามหาให้ก็เลยแบบผมก็เลยไปหยิบ iPad มาใช่ป่ะiPad แบตหมดเว้ยแต่เนี่ยเมื่อกี้เอาไปชาร์จแล้วเดี๋ยวเปิดให้เลยจะเปิดให้ดูเลยผมจำได้ว่า EP เนี้ยเราสองคนไปหัวหินกันเว้ยนั่นแหละไอ้คุณสปอยไม่เนี่ยไม่เนี่ยเห็นในทวิตในไอ้ทวิตได้หรอที่จำได้เพราะเห็นที่แฟนกลับแท็กมานี่แหละโอ้ยแป๊บนึงหาก่อนบทมันเยอะเหลือเกินเนี่ยดูดิดูโฟลเดอร์บทที่ต้องเล่นดิเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเปิดสปอยแล้วเนี่ยสปอยงานวะเนี่ยสปอยงานแล้วไม่เห็นคนไม่เห็นหรอกมีคนได้คอร์ดสกรีนไว้ไงชิบหายแล้วเออว่ะมันมีของหลุดไม่ได้ว่ะนั่นแหละโดนเงียบได้ไหมครับไม่น่าเงียบพี่เวลาจะตีหนึ่งแล้วคนยังดูเกือบ20,000แสดงว่าถือว่าเยอะนะเงียบด้วยนะครับชิบหายจริงมึง NDA
ไลฟ์อะไรดึกจังเพราะว่าเคยบอกแล้วนึก VR อยู่ไหนอ๋อ VR อยู่ดิแล้วมึงดูไฟล์ VR กูทั้งหมดดิอันนี้แค่บทนะอันนี้ยังไม่เข้าไซส์สคริปต์ยังไม่ได้เข้าอะไรนะแต่เข้าไซส์สคริปต์เข้าเบรกนี่คือหนักกว่านี้อีกอ่ะเพราะมันคือ50คิวอ่ะฉ่ำบอกเลยฉ่ำแต่พอแต่ว่า12อยู่ไหนวะปกติเวลากูไลฟ์เนี่ยจะไลฟ์ TikTok ดึกๆอ่ะเพราะว่า TikTok อ่ะมันแบบมันจะมีคนดูไม่เยอะมากมันเขินไงมีคนถามว่าทำไมไลฟ์ดึกจังเพราะว่าไม่ชอบไลฟ์กลางวันครับเขินอ๋อนี่ไงนี่บทของ EP 11ที่แล้ว EP 11คือ EP ที่อาทิตย์ก่อนต่อไป EP 12เรียกว่าที่แบบฟูมบอกชอบใช่ตอนนี้หวานอยู่หวานอยู่ EP นี้หวานอยู่หวานอยู่ขอครับผมหวานอยู่เทรนด์ทวิตเตอร์เท่าไหร่ดีครับ EP นี้มึงเสียโรตีมึงไปแล้วนะเอาตรงๆนะผมรู้สึกเสียโรตีกูไปแล้วนะไม่เสียดายเลยคือถามว่าอยากกินไหมก็อยากกินนะครับผมแต่ว่าไม่กินก็ได้พอมันเห็นว่าผลงานมันดีมันก็โอเคทุกคนชอบก็สบายใจแล้วแต่เอาจริงๆว่าตอนบอกว่าบนวันนี้ไปนี่ตกใจนะไม่คิดว่าคุณจะบนอันนี้แต่เห็นมีแฟนๆบางคนแท็กมาแบบแบบไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้แบบอยากกินอะไรก็กินเถอะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับผมแต่ว่าคือการที่เราไม่กินโรตีเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยต้องคิดแบบนี้ก็คิดว่าพอไม่กินปุ๊บมันก็มีเรื่องดีเรากินอย่างอื่นได้ไงไม่แต่แบบบางครั้งเรื่องแบบนี้มันศักดิ์สิทธิ์ด้วยไงหมายถึงว่าพอเราบนไปแล้วอะแล้วมันดันได้อะใช่ถ้าเราไปทำตามที่ต้องจัดทำไว้ถ้าเราไม่รักษามันไว้มันอาจจะกลับมาได้กลับมาเข้าเราได้นะอืมใช่ใช่ใช่แต่เราสองคนไม่ได้ไปจีนแบบเรียกว่านานมากโมเมนต์หายากไงโมเมนต์หายากไม่แล้วประเด็นคืออะไรปะมาไลฟ์ไม่ไลฟ์ไปจีนเป็นชาติมาไลฟ์คู่กันตอนตีหนึ่งปกติคนเวลากลางวันใครเขาคนที่นอนคนที่นอนไปแล้วเขาสาบแช่งนะว่าแบบทำไมไม่ไลฟ์แบบสองทุ่มไม่ไลฟ์นู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยสองทุ่มเราทำงานไงคุณออกกองใช่ใช่สองทุ่มเราทำงานอยู่ไงทำงานอยู่ไงใช่ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไปปารีสกลับมาออกกองต่ออีกเนี่ยโอ้โหเกินท้ายสุดจัดก็ออกกลับมาเช้าอ่ะกลับมาเช้ากลับมาไทยเช้าตีห้าก็เหมือนคราวก่อนที่คุณไปปารีสแล้วคุณกลับมาเช้าแล้วก็มาถ่ายภาพแต่ประเด็นตอนนี้ประเด็นคืออะไรว่าที่ลุ้นที่สุดคือที่เราไปทำวีซ่าอิตาลีกันเพื่อแฟนมีทอิตาลีอ่ะใช่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 พาสปอร์ตอ่ะยังไม่ออกจากสถานทูตเลยอ๋อน่าจะทันแหละตอนนี้ลุ้นอยู่เนี่ยลุ้นพรุ่งนี้อยู่เนี่ยเอ้ยแต่ทันน่าจะทันใช่เดี๋ยวคุณกลับมาจากฝรั่งเศสเราก็ไปเนี่ยไปมะนิลาต่ออืมใช่เดือนหน้าเดี๋ยวได้เจอกันยาวๆครับทุกคนรอหน่อยนะฮะใช่ใช่เจอกันยาวๆนะครับผมแต่ต้องถ่ายซัมเมอร์ไนท์ให้เสร็จก่อนตอนเมื่อไหร่อ่ะจะถ้าบอกถ้าพูดจะสปอยป่ะน่าจะสปอยไปแหละมันก็ไม่น่าพูดดีกว่าเพราะผมก็จริงๆผมไม่รู้จริงๆนะว่าออนเมื่อไหร่ผมไม่รู้จริงๆแต่เห็นคุณบอกว่าเร็วๆนี้ก็เลยอยากรู้ไงว่าออนเมื่อไหร่ไม่ได้เร็วขนาดไม่ได้เร็วขนาดนั้นไม่ต้องเร็วก็ได้จริงๆแล้วไม่เร็วก็ได้ไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันเร็วเท่าไหร่คือมึงอยู่บนเตียงป่ะเนี่ยหรือว่าอยู่ไหนใช่อยู่บนเตียงเนี่ยแหละดึกแล้วไงดึกมากแล้วมีใครมารับหรือยังเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนก็ตัดคลิปที่ผมร้องเพลงเมื่อกี้แล้วก็นั่นน่ะช่วงไหนร้องเพลงได้คนไม่จำช่วงไหนร้องเพลงแบบติดตลกคนจำหมดเลยติดตลกจำมากเหมือนขั้นกูดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยอยู่ยาวๆดิจิตอลฟุตลองชีสน่ะอืมเอ้ยแต่ว่า
เงินอดีตไปแล้วอันนั้นอะอดีตไปแล้วใช่ตอนนี้เราก็พัฒนาเรื่อยๆครับก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยเออมามีเรื่องเงินว่าคือว่าไงปกติห้องคุณเป็นปะจะมีแบบจะมีแก้วน้ำมีหัวเตียงปะใช่เพราะผมเมื่อกี้มีคนพูดว่ากูโชว์แก้วให้พี่บอลดูหน่อยเออคือปกติอ่ะก็จะเป็นแบบแม่หรือคนที่บ้านใช่ป่ะที่แบบจัดแก้วน้ำให้วันนี้อยู่บ้านแก้วน้ำให้ใช่ๆๆแล้วปกติอ่ะมันคือแก้วปกติเว้ยมันคืออ่ะพูดเลยแล้วกันมันคือแก้วแบบแก้วพวกแบงค์อ่ะแก้วที่ได้จากแบงค์แก้วที่ได้จากบริษัทแก้วที่ได้นู่นนี่นั่นใช่ป่ะเก็บแล้ววันเนี้ยอยู่กลับมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ก็เทกินปกติใช่ป่ะเพิ่งเห็นแก้วอ่ะเมื่อคืนนี้ซึ่งชีวิตเนี้ยไม่เคยเห็นแก้วใบนี้ในบ้านมาก่อนเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกนี่แหละเฮ้ยคุณรู้ป่ะผมจะเล่าให้ฟังแล้วบังเอิญมากที่คือไม่เคยเห็นแก้วใบนี้ในชีวิตมาก่อนหมายถึงว่าแบบในบ้านมาก่อนเพิ่งเห็นแก้วในนี้มาในบ้านมาก่อนคุณรู้ป่ะจะเล่าให้ฟังอันนี้ปกติผมมาอยู่คอนโดถูกไหมแม่เวลาผมกลับบ้านไปอ่ะสิ่งที่ผมจะเจอทุกครั้งนะจะเจอเป็นอะไรแบบนี้แหละเป็นแก้วน้ำคุณกับผมหรือแบบว่าเป็นอะไรแบบนี้อยู่ที่บ้านซึ่งแม่ใช้เหมือนกันก็เหรอแต่สำหรับแม่ถามแม่ดิว่าปอนฟืนอร่อยไหมเอาตรงว่าคือแม่ชอบดูซีรีส์มากๆครับทุกคนจริงๆนะคือน้องชายจะเล่าให้ฟังว่าแบบแม่ชอบดูซ้ำไปซ้ำมาแบบดูสิบรอบแล้วก็น้องคุณอยู่ในไลฟ์ด้วยน้องคุณนั่งดูอยู่น้องผมอยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะเออน้องคุณนั่งดูอยู่ผมเห็นว่าเข้ามาแรงจะออกไปแล้วล่ะทำไมน้องคุณทำไมนะน้องผมจะบอกประจำเลยว่าเออเนี่ยแม่จะดูตลอดดูเพื่อนายวนไปวนมาแล้วก็ดูปลาบนฟ้าด้วยบางทีก็กลับไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นแม่ผมก็เป็นเหมือนกันแต่แม่ผมไม่ได้ดูนะแม่ผมปั่นวิวแม่คนปั่นวิวเออแม่ผมนั่งแม่ผมเปิดแม่ผมไม่ได้ดูแล้ววันนี้ก็เปิดทิ้งไว้อะเออกลับไปดูบ้านเปิดทิ้งไว้ที่บ้านอะที่บ้านมันมีทีวีอยู่สามตัวใช่ปะมันมีที่แบบห้องนั่งเล่นอันนึงห้องพ่อแม่อันนึงแล้วไม่ใช่ทีวีแล้วมันมีคอมนั่งโต๊ะเนี่ยไอคอมผมเนี่ยแหละอีตัวนึงแล้วบางครั้งอะถ้ากลับบ้านมาเร็วอะกลับมาตอนเย็นอะเปิดทุกอย่างจอหนึ่งเปิดแค่ในวันนั้นจออีกอันนึงเปิดไอ้นานตลอดการจออีกอันนึงเปิด VR ในไอชีอีคอมมาเปิด VR ในไอชีอีอยู่แล้วก็แบบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่เราจะไม่ติดนะที่เขาเปิดทีวีแต่เราจะรู้สึกแบบไอ้นี่ที่แบบเราจะแบบเขามาเปิดคอมส่วนตัวเป็นเรื่องตลกดีเรื่องตลกดีตลกดีจริงถือว่าก็ให้แม่ช่วยปั่นวิวไปแม่เขาช่วยปั่นวิวให้อยู่แต่มีคนบอกว่าแค่ในวันนั้น3จะ3ล้านไม่ก็3ล้านแล้วอะไรสักอย่างล่าสุดใน X 2ล้าน8จริงเหรอครับผมก็ขอบคุณที่ชอบกันนะครับทุกคนใช่เว้ยแต่เพลงนี้ชอบจริงๆเพลงนี้ก็เพลงที่แบบชอบเหมือนกันแบบส่วนตัวจริงๆเลยนั่งดูคอมเมนต์อยู่มีแต่ไอ้คุณเอ็นเตอร์เทนคนดูหน่อยผมเข้าห้องน้ำได้ครับครับนี่ดูนี่เพลป่ะนี่จะโหมาแล้วนะคิงครับบนหัวเตียงภูวินอ่ะมีแก้วน้ำใช่ไหมแต่ผมอ่ะหัวเตียงผมอ่ะครับผมมีลาบูบูอยู่เป็นเพื่อนผมทุกคืนนะฮะลืมโชว์ไม่เคยโชว์ Does it taste no a little bit the pain just for อ่ะให้ maximum เลย4แล้วกันเสียงเข้าป่ะไม่กล้องเท่าไหร่ไม่เข้าด้วยไม่เข้าเท่าไหร่แปลว่าเข้านิดนึงไม่ได้ยินนะผมคุณเห็นในห้องน้ำผมไม่ได้ยินนะ
โอเคดีแล้วมันจะเขินอายอายไปนะเออเข้าใจเวลาที่เหลือครับเปิดเพลงดีกว่าเบื่อโอ้ยเพลงดีมันเยอะจังช่วงนี้ชอบจังเลยเปิดเด็บดีกว่าอยากฟังเด็บเด็บรู้จักเด็บไหมครับไม่รู้จักไม่แปลกหรอกเขาก็แอบอินดี้อยู่นิดๆไอ้นี่เปิดเพลงดูรู้เปล่าคุณปูนมิดเขาเล่น MV เพลงนี้นะใช่เหรอเออ MV ตัวแรกในชีวิตเขาเลยนะงานชิ้นแรกของเขาเลยดีถ้าอยากรู้ว่าคุณปูนมิดเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วตอนนั้นผมจะเปิดให้ดูกี่ปีแล้วพี่เพลงสามปีเองแต่ว่าแต่กลางอยู่สามปีแล้วเราไหนด้วยเอ้ยโอ้โหเด็กจัดคุณปุณมิตรคุณปุณมิตรนี่หล่อแล้วไงตอนนี้เออตอนนี้เขาหล่อแล้วไงเขาหล่อแล้วหล่อเกินสุดๆไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วปุณมิตรจริงครับปุณมิตรเขาสาย MV อยู่แล้วไงล่าสุดก็เล่น MV ให้พาราด็อกเออฉันไม่รู้ภาษาไทยเลยใช้ล่ามมันสามารถใช้ล่ามแบบเรียลไทม์อย่างนี้ได้เลยอ่ะว่าคุณเออเล่นเหมือนกันนะมีล่ามแบบเรียลไทม์เนี่ยมีคนถามไปออกเซฟเฮาส์วันไหนตอนนี้ไม่มีเซฟเฮาส์แล้วครับเข้ามาถึงไลฟ์เฮาส์ป่ะเล่นมุกให้เขาเล่นมุกใส่ไลฟ์เฮาส์เกือบได้ไปออกหลายรอบละแต่ด้วยความบางที่มันเขาเรียกว่าอะไรคิวมันไม่ว่างนั่นแหละบางครั้งไลท์เฮาส์เป็นรายการที่เช็คมาบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยไปได้เลยคิวไม่เคยได้เลยแต่ว่าสนุกดีนะไลท์เฮาส์ไปมาสองรอบก็รู้สึกว่าเออเอนเป็นแบบสนุกดีตลกดีเรื่องเล่าเกี่ยวไลท์เฮาส์ด้วยอยากเล่าด้วยแต่แบบเดี๋ยวรอถ้าวันไหนเข้าไลท์เฮาส์เดี๋ยวไปเล่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกูจะนอนกี่โมงครับคิดถึงเซฟเฮาส์เนี่ยเริ่มงงกันเดี๋ยวนิดนึงจะไปแล้วเนี่ยมาคุณอ่ะขอพร้อมคุณกันแน่อะเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรทำในช่วงนี้มันค่อนข้างแบบว่างๆอืมเข้าใจแล้วครับพรุ่งนี้เฮ้ยพรุ่งนี้บ่ายโอเคบ่ายสองนอนได้ยาวชิลชิลสี่ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเริ่มอยากนอนคอนโดตอนเนี้ยเข็ดขับรถไปอ่ะโอ้คุณวันนี้รถแม่งติดโคตรเลยเอาตรงๆมาเมื่อก่อนอ่ะวันจันทร์กับวันศุกร์จะเป็นวันที่รถติดที่สุดแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าวันอังคารกับวันพฤหัสเป็นวันที่ติดที่สุดเลยแล้วกลับกลายเป็นว่าเมื่อวานอ่ะรถไม่ติดเลยอันนี้โคตรงงเลยไม่รู้ว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดหรือเปล่าแต่ว่าคือปกติที่บ้านจากบ้านไปตึกใช่ปะถ้ารถไม่ติดเลยแบบเลยนะขับรถ25นาทีถ้าปกติที่มีรถบ้านมันจะประมาณ35ซึ่งเมื่อวานวันจันทร์เช้าอ่ะก็ไม่ได้เช้าแบบเช้ามากเลยเช้า 9:00 น 10:00 นอ่ะที่รถกำลังจะติดอ่ะเผื่อเวลาไปเยอะ35นาทีถึงตึกนี่ก็แบบอะไรวะวันจันทร์เช้านี่ก็เลยคิดว่าแบบโอเควันนี้วันอังคารเนี่ยป่ะก็น่าจะประมาณเดิมไม่คิดว่าจะติดมากก็เลยวันนี้เขาได้กี่โมง11ใช่ป่ะ11โมง10โมง11โมงประมาณนั้นเออ10โมง11โมงนี่ก็ออกจากบ้าน45นาทีก่อนนี่ก็เผื่อเผื่อเวลาไว้ป่ะรถติดทางด่วนเข้ามาในเมืองโอ้ชั่วโมง50อ่ะถึงตึกอ่ะว่าไปเลยอ่ะเข้าใจครับจริงๆจะเล่าให้ฟังตอนที่ไปออกงานของนาฬิกาตรงทองหล่อตรงของลาโดอ่ะแล้วเสร็จแล้วต้องไปซ้อมที่ไปแฟนมีต่ออะไรเงี้ยเออก็จำได้ว่า
มันแค่ประมาณ2โลเอง2โล3โลนึกภาพจาก BTS ทองหล่อมาตึกแกมมี่อ่ะถ้าเกิดรถไม่ติดเลยอ่ะ5นาทีถึงตอนนั้นอ่ะออกมา 4:00 นถึงตึกแกมมี่ 6:00 นเย็นอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะแค่นั้นกรุงเทพกรุงเทพเป็นปกติเนี่ยมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์อยากซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างโอ้โหไว้ที่คอนโดขี่มอเตอร์ไซค์กรุงเทพมันอันตรายไม่ผมอยู่ใกล้ตึกอยู่แล้วไงผมก็ขับแค่ไปตึกขับแค่ใกล้ๆไงอยากมีสักคันมากเลยเพราะว่าตอนนี้วินแถวบ้านเนี่ยแพงเหลือเกินแถวคอนโดก็แพงเหลือเกินราคาขึ้นเราไม่ยุติมากจริงเอาง่ายคือสมมติถ้าเราทำงานอยู่ที่ตึกเนี้ยถ้าเวลาเราจะกลับก็คือกลับประมาณแบบสองทุ่มไปเป็นต้นไปค่อยกลับไม่งั้นถ้าเกิดกลับหกโมงทุ่มหนึ่งอ่ะโอ้โหอยู่ในรถเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ใช่ปะไปฟิตติ้งของเลเว่อะที่ก็ทิ้งรถไปที่ตึกทิ้งรถไปที่ตึกไปเลยทิ้งไม่ยาวเลยแล้วค่อยกลับค่อยนั่งวินกับเอารถติดเพราะถ้าเกิดไปตอนนั้นที่เราทำนู่นทำนี่กันเสร็จอะกว่าจะถึงอะไม่ทันอยู่แล้วจริงกว่าจะถึงก็ตายกันไปดีเว้ย VR EP 12 12 13 14 15 16เท่ากับ5อาทิตย์5อาทิตย์5อาทิตย์เหรอถ้าตามหลังมันเหลือ4ตอนนะแต่ว่ามาถึงถ้านับเลขแต่ว่านี่ก็5รวมพรุ่งนี้ก็เป็น5ไม่อยากให้จบเลยว่ะเอาจริงนะนี่พูดจริงไม่อยากให้จบเลยอ่ะ19 26 3 10 17อุ๊ยอีก1เดือนพอดีเลยอ่ะ17จบแล้วอ่ะ1เดือนเต็มๆ17กันแล้วกันนะถ่าย6เดือนนะเรื่องเนี้ยถ่ายยาวอยู่นะถ่ายครึ่งปีอ่ะถ่ายเดือน11ปิดกล้องเดือน5เอ๊ะเดือน5ถูกแล้วใช่ไม่จําไม่อะไรยาวเท่าเพื่อนนายแล้วเพื่อนนายถ่ายไป9เดือนจําได้นับอยู่ใช่มีรวมอวสกายด้วยตอนนั้นทั้งที่ทั้งนั้นจริงๆแล้วพี่นายถ่ายแค่30คิวเองนะ30คิวอันนี้ถ่าย50คนละฟิลเลยเพื่อนนายตอนนั้นกับ VR เนี่ยแวเพิ่งเห็นตีหนึ่งครึ่งแล้วเราลาทุกคนไหมได้ได้พรุ่งนี้ก็ฝาก VR ด้วยนะเจ๊ใช่ครับVR คือเรารักกันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอเราที่ไลฟ์นะครับแล้วก็ไปดู VR กันต่อแน่เล่นเกินเจอที่ไลฟ์ King Power นะครับผมพรุ่งนี้นะครับของ Jimmy TV นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับทีไรแหละเจอ